สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เมนูที่ป้าจะมาแบ่งปันซึ่งก็เคยทำไว้แล้วนะคะในคลิปหมูชมวงที่เป็นสูตรไร้มันสูตรนั้นจะเป็นสูตรของบ้านแม่ก็คือจันทบุรีค่ะวันนี้ป้าจะมาแบ่งปันในสูตรของบ้านพ่อก็คือจังหวัดระยองค่ะซึ่งพี่ชายได้สอนมานะคะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะอันดับแรกก็คือใบชะมวงค่ะนะคะใบชะมวงก็จะทำแตกต่างกันกับสูตรของบ้านแม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแตกต่างอย่างไรนะคะก็คือส่วนผสมใบชะมวงแล้วก็อันดับที่2ก็คือหมู3ชั้นค่ะทางบ้านพ่อจะนิยมใช้เป็นหมู3ชั้นนะคะจะไม่ใช้เป็นหมูเนื้อเลยแล้วก็ในส่วนของพริกแกงก็จะมีพริกเม็ดใหญ่นะคะหอมแดงกระเทียมพริกไทยกะปิแล้วก็ข่าค่ะซึ่งจะต่างจากของบ้านแม่ที่จะใส่ตะไคร้ด้วยแล้วก็ไม่ได้ใส่พริกไทยนะคะเราจะปรุงด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือแล้วก็อันนี้ซีอิ๊วดำค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะจะต้องหมักหมูก่อนนะคะด้วยซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็เกลือป่นค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะเดี๋ยวเราหมักหมูของเราทิ้งไว้นะคะแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหมักเขาทิ้งไว้สักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปคั่วพริกกันค่ะน้ำพริกสิคะไปคั่วน้ำพริกสำหรับต้มหมูชมวงค่ะค่ะในส่วนของพริกแกงนะคะเราก็จะคั่วพริกไทยข่าค่ะกระเทียมเราใส่ไปพร้อมกันได้เลยนะคะหอมค่ะเดี๋ยวเรารอคั่วเขาให้สุกเลยนะคะในสูตรนี้นะคะป้าเรียกว่าสูตรบ้านพ่อก็แล้วกันนะคะจะไม่ใส่ตะไคร้ค่ะถ้าสูตรบ้านแม่คือจันทบุรีจะใส่ตะไคร้ค่ะป้าใส่กะปิลงไปคั่วด้วยเลยนะคะก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราพักไว้แล้วก็ไปโขลกแต่ป้าจะไม่โขลกนะคะจะใช้วิธีตำอันนี้ค่ะซึ่งจะแตกต่างจากโบราณนะคะซึ่งเขาจะใช้วิธีโขลกกันค่ะเรารอให้เขาเย็นก่อนนะคะส่วนใบชะมวงนะคะในส่วนของบ้านพ่อเนี้ยจะต้องเอาไปเผาไฟก่อนแต่ทีนี้เราไม่มีเตาถ่านนะคะเราก็จะใช้เตาย่างอย่างเงี้ยค่ะก็ถามพี่เหมือนกันว่าทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มีกลิ่นหอมค่ะนะคะเดี๋ยวป้าทำให้เสร็จเลยค่ะอันนี้เราล้างทำความสะอาดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะจากสีเขียวๆเขาจะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นสูตรบ้านพ่อที่คุณย่าทำนะคะแล้วก็พี่ชายก็มาถ่ายทอดให้อีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งค่ะใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จเลยค่ะป้าลองชิมดูแล้วนะคะระหว่างที่เขาเอาไปย่างกับที่ดิบๆเนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยค่ะคือที่เราเอาไปย่างเผาไฟเนี่ยนะคะเขาจะออกรสเปรี้ยวมากกว่าใบดิบๆนะคะแล้วก็หอมกว่านิดหน่อยค่ะตอนนี้ก็เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องเอาไปเผาไฟด้วยนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ให้มีรสเปรี้ยวขึ้นความฝาดก็หายไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็มาปั่นพริกแกงกันนะคะอันนี้ป้าจะใส่หอมกระเทียมพริกไทยข่าที่เรากะปิที่เราคั่วไว้นะคะตามด้วยพริกค่ะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ไปปั่นกันนะคะค่ะพริกแกงของป้าก็ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาต้องเอาไปโขลกแล้วก็เอาไปผัดในน้ำมันอีกทีนึงนะคะแต่ป้าใช้วิธีนี้ค่ะซึ่งจะแตกต่างกันเพราะว่าไม่อยากจะโขลกค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากแกงกันเลยนะคะส่วนใบเดี๋ยวเราจะมาเด็ดทีหลังค่ะค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำพริกที่เราปั่นไว้นะคะลงไปค่ะรอให้เขาเดือดนะคะเมื่อน้ำพริกของเราเดือดแล้วนะคะเราก็ตามด้วยหมูที่เราหมักไว้เลยค่ะเยอะอยู่นะคะกิโลครึ่งอุ้ยลูกค่ะหมูชมวงนี่จะนิยมต้มกับหมูสามชั้นนะคะเพราะว่าเขาจะนุ่ม
นุ่มอร่อยค่ะเราก็จะผัดหมูของเราไปจนหมูสุกนะคะเมื่อเขาสุกดีเราก็จะเติมน้ำลงไปป้าก็จะเติมน้ำตาลลงไปอีกสักหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะกะปิกับเกลือที่เราหมักไปก็จะเค็มอยู่แล้วนะคะเราค่อยมาชิมรสกันอีกทีนะคะเราอย่าเพิ่งเติมน้ำตอนที่หมูของเราไม่สุกนะคะเดี๋ยวเราคนแล้วเขาจะคาวเราผัดหมูของเราให้สุกเลยค่ะแล้วค่อยเติมน้ำลงไปค่ะเราก็จะไม่ได้กลิ่นคาวหมูหมูของเราสุกดีแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวเขาต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะป้าใช้น้ำทั้งหมดนี่1ขวดลิตรเลยค่ะนะคะทีนี้เราก็รอหมูของเราสุกนะคะเราก็ไปเด็ดใบชะมวงกันนะคะนี่ค่ะในส่วนของใบชะมวงเราจะเด็ดไม่เอาแกนกลางนะคะแต่ถ้าเขาอ่อนก็ใช้ได้เลยทั้งใบนะคะถ้าเขาแก่อย่างนี้นะคะเราก็เนี่ยค่ะเด็ดอย่างนี้เลยค่ะนะคะอันนี้เขาอ่อนก็ใส่ไปเลยทั้งใบได้เลยค่ะอันนี้แก่นะคะค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จเลยค่ะตอนนี้หมูของเราก็เดือดพร่านเลยนะคะใบชะมวงของป้าก็เดือดเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็จะตุ๋นเข้าไฟอ่อนๆไปนะคะใช้ไฟกลางค่ะแล้วเราค่อยมาชิมรสกันอีกครั้งหนึ่งสาเหตุที่ป้าทำหมูชะมวงสูตรบ้านพ่อนี้ก็เพราะว่าป้าจะทำให้กับพ่อที่เสียไปแล้วประมาณ10ปีแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยอยู่ด้วยกันแต่ก็ได้พูดคุยกันตลอดจนท่านเสียเราจะตุ๋นก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะเราก็ตุ๋นเข้ามาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะป้าก็จะเติมความหวานลงไปนะคะเพราะว่ารสเขายังอ่อนอยู่ค่ะหมูชั่วโมงนี้จะต้องหวานนำเปรี้ยวตามนะคะเค็มตามค่ะเค็มอีกนิดนึงพอเดี๋ยวเขางวดรสเขาก็จะจัดขึ้นนะคะค่ะป้าก็เคี่ยวหมูของป้ามา1ชั่วโมงแล้วนะคะความหวานที่ป้าใส่ไปเนี่ยยังน้อยอยู่เพราะว่าของบ้านพ่อเนี่ยจะชอบหวานค่ะโดยเฉพาะพ่อชอบทานหวานป้าก็จะใส่หวานนะคะถ้าใครทำตามสูตรป้าก็ปรุงตามชอบกันนะคะน้ำปลาไปอีกนิดหน่อยค่ะแล้วป้าก็จะตุ๋นเข้าต่อไปอีกสัก15นาทีค่ะป้าจะใช้วิธีปิดฝาตุ๋นนะคะเพราะว่าจะทำให้น้ำเนี่ยเขาไม่แห้งไปมากนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูหมูของเราค่ะนี่ค่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะทั้งรสชาติก็โอเคเหมือนสมัยที่ทานกับพ่อตอนเด็กๆเลยค่ะจะเป็นรสที่หวานนำค่ะเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็เค็มนิดหน่อยอร่อยค่ะใครจะใส่ผงชูรสหรือผงปรุงรสเพื่อความอร่อยไปอีกก็ได้นะคะแต่สมัยก่อนนั้นจะไม่ได้ใส่ก็อร่อยแล้วค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะสูตรแรกที่ป้าลงไปเป็นสูตรไร้มันเป็นสูตรบ้านแม่แต่สูตรนี้เป็นสูตรมีมันเพียบเลยค่ะเป็นสูตรของบ้านพ่อทำรับทานกันนะคะแต่วันนี้ป้าคงไม่ตักเสิร์ฟเพราะว่าป้าจะใส่บาตรไปให้พ่อนะคะขอผลบุญนี้แบ่งผลบุญนี้ให้กับฝากให้กับแฟนเพจทุกคนนะคะที่ได้เปิดดูคลิปนี้โชคดีทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ